เหตุระทึกต่างแดนชมพู่อริยาหอบของหนีออกจากห้องด่วนหลังสัญญาณเตือนภัยดังผู้ประสบภยัยชมพู่อริยาเจอเหตุระทึกที่ฝรั่งเศสหอบของหนีออกจากห้องด่วนหลังสัญญาณเตือนภัยดังเพิ่งเสร็จสิส้นภารกิจเดินพรมแดงสำหรับซุปตาตัวแม่ชมพู่อริยาที่ได้บินไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกณนเมืองคาร์อย่าง f ฟ s t i ว a l เดอะค n ร์2023ครั้งที่76ที่ประเทศฝรั่งเศส แต่ล่าสุดชมพู่กลับเจอเหตุระทึกกลางดึกระหว่างพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักปรากฏว่าระหว่างนั้นมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังเกิดขึ้นทําให้ต้องรีบหอบคล้องหนีออกจากห้องพักเป็นการด่วนโดยเพื่อนซีพลอยชฉะวะพรเผยคลิปนาทีชีวิตพร้อมกับบอกว่าเราเป็นผู้ประสบภยัยจนทำเอาหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียว ทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าวินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับสองสาวแต่ต่อมาหลายคนก็ลงอกไปตามๆกันเมื่อสาวพลอยได้ออกมาอัปเดตใน i g Story ว่ากำลังเดินทางบินกลับมาจากเมืองคารประเทศฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ก็ถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว